ครับคุณยาตาวิมีนครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ครับเราจะมาติดตามเรื่องราวดีๆครับเรียกได้ว่าเป็นข้อคิดดีๆที่นำมาฝากกันเป็นประจำนะครับกับพลตรีหลักแก้วอมรสดนะครับอยู่ในสายพร้อมที่จะร่วมพูดคุยแล้วก็ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีๆกันแล้วล่ะครับสวัสดีครับอาจารย์หลักแก้วครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณยาตาวินินคุณสิทธิชัยท่านผู้ฟังที่เคารพครับค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของแผนที่ชีวิตข้อคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้จะเป็นเรื่องอะไรดีคะอาจารย์คะแผนที่ชีวิตในหลวงนี่มีทั้งหมด80ข้อแต่ว่าอาจารย์จะคัดๆมาก็คงไม่ครบหรอกแต่ว่าเรื่องดีๆวันนี้มาขยายต่อนะเอามาฟังประเทืองปัญญาดีเหมือนกันวันนี้เรื่องแรกเลยเนี่ยสำคัญเรื่องความตายพระองค์ท่านบอกว่าให้ระลึกถึงความตายวันละ3ครั้งชีวิตจะมีสุขมีอภัยมีให้กันอยู่3ครั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยตามหลักพระพุทธเจ้าว่าน้อยไปพระพุทธเจ้าเคยบอกกับสาวกของพระองค์ท่านว่านึกถึงความตายบ้างไหมสาวกบอกว่าก็นึกถึง3ครั้งนั่นแหละหลังอาหารพระพุทธเจ้าบอกอย่างน้อยไปอย่างน้อยไปให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกคนเรานี่นะลองคิดดูนะถ้าเรานึกถึงความตายเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยทำชั่วไม่ได้เด็ดขาดประการที่หนึ่งอาจารย์ก็ทำชั่วได้เพราะอะไรคนที่มันทำชั่วได้คือมันไม่คิดว่ามันจะตายเราเนี่ยตอนนึกถึงความตายขาสั่นอ่อนเปี้ยและเหี่ยใจและไม่ว่าจะเป็นนักรบนักโทษนักปล้นนักกายกรรมนักอะไรก็แล้วแต่เพราะความตายมันก็คือเกมโอเวอร์ของชีวิตค่ะเพราะว่าชีวิตเนี่ยถ้ายังไม่ตายมันยังทำอะไรได้เยอะแขนขาดขาขาดมือขาดหรือว่าอะไรส่วนเสียไปแต่ยังมีชีวิตอยู่มันก็ยังทำได้แต่พอความตายมาถึงนี่มัจจุราชเอื้อมมาถึงแล้วนี่หมดสิทธิ์ที่จะสร้างกุศลสร้างความดีเลยเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านบอกให้ระลึกถึงความตายเอาแค่3ครั้งพอแล้วครับเพราะความตายพอระลึกนึกถึงเนี่ยมันจะไม่กล้าทำชั่วพอไม่ทำชั่วเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันแปลกมันก็จะทำดีโดยอัตโนมัติครับมันก็จะมีจิตอาสาเห็นเพื่อนปุ๋งเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเขาได้รับความเดือดร้อนก็อยากจะช่วยเหลือใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านบอกว่าให้ระลึกถึงความตายชีวิตก็จะมีความสุขค่ะแล้วก็มีให้อภัยด้วยแล้วก็มีให้กันอยู่ก็คือรู้จักให้อภัยค่ะคือแน่นอนในแต่ละวันเนี่ยเรามีการอะไรกระทบกระทั่งมีการผูกเวรผูกยาผูกอะไรกันเพราะผูกเวรผูกอะไรกันไปดีไหมล่ะไม่ดีค่ะไม่ดีเพราะผูกเวรเนี่ยสมมติว่ายาตวินินกับศรีชัยผูกเวรกันเนี่ยชาติหน้ามามันก็ต้องมาผูกกันอีกอ่ะค่ะเคยสังเกตไหมเวลาเราเห็นหน้าคนแล้วขุดแหมมันใช่ครับหรือเห็นหน้าบางคนนะอยากจะเข้าไปคุยด้วยก็คือเรามีเขาเรียกว่าอะไรออร่าหรือมีของเก่าๆที่ผูกพันกันมาครับสังเกตไหมงูเห่าพังพรทำไมเจอกันมันถึงจะฟัดกันตลอด หรือหนูกับแมวให้สังเกตนะท่านผู้ฟังที่เคารพแล้วก็พิธีกรด้วยลองคิดถึงนะเวลาเราเจอคนบางคนอยากเข้าไปคุยแล้วคุยได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วมีความสุขใช่หรือบางคนเนี่ยเห็นหน้าก็อยากจะปะอยากจะหงายอยากจะไปให้มันพ้นคนนี่ไม่รู้จักกันเลยนะนั่นคือความหลังที่คือมันเหมือนกับมีการผูกพันกันมาอยู่อ่ะครับเพราะนั้นเนี่ยระลึกนึกถึงความตายไว้เนี่ยซึ่งอาจารย์ใช้ก่อนนอนทุกคืนสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ให้อภัยแล้วก็นึกถึงว่าวันนี้ถ้าเราตายเราก็ได้คำนวณว่าวันนี้เราทำอะไรให้กับประเทศชาติบ้านเมืองบ้างหรือยังทำอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างหรือยังให้สมกับที่ได้เป็นมนุษย์แต่ถ้าคืนนี้มันตายเราได้ทำมาแล้วก็คุ้มค่าแหละแต่ถ้ายังไม่คุ้มค่าเช้าตื่นขึ้นมาก็เอาใหม่วันนี้จะทำอะไรให้กับแผ่นดินบ้างอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยก็ระลึกนึกถึงความตายซะชีวิตก็มีความสุขอันนี้เป็นกุศโลบายนะอาจารย์ก็ใช้ได้ถ้าเราไม่กลัวตายก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเมื่อเราหมดเวลาทำคือคนเราเนี่ยมันเกิดยากไงที่อาจารย์บอกพอมาเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็ใช้ชีวิตเนี่ยทำความดีความงามอะไรได้เยอะสร้างกุศลได้เยอะมันเป็นเสบียงไงครับเพราะถ้าตราบใดยังเป็นปุถุชนยังเป็นมนุษย์เนี่ยปุถุชนแปลว่าอย่างหนาตาช้างนี่แหละเพราะเรายังมีกิเลสหนาอยู่มันจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเพราะนั้นเราก็เอาไอ้วัตถุก้อนๆกลมๆที่แม่เขาปั้นมาให้พ่อเขาปั้นมาให้เนี่ยสร้างกุศลให้เยอะเขาไว้ถ้าภพภูมิชาติหน้ามันมีเราก็จะดีขึ้น
แต่ถ้ามันไม่มีก็แล้วไปชาตินี้ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางเห็นไหมนี่พงท่านล้ำลึกมากเลยลึกนึกถึงความตายสองคนนึกถึงบ้างหรือยังนึกถึงค่ะก็มีบ้างนึกถึงไว้แล้วก็จะคล้ายๆว่าเราจะได้เร่งทำความดีเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายวันนี้พรุ่งนี้รู้ไหมล่ะไม่รู้เลยแต่ตอนเกิดเนี่ยหมอเขาคาดเดาได้ว่าเอ้ายาตาวินินจะเกิดตรงนู้นสิทธิชัยจะเกิดตรงนี้รู้ประมาณได้ไม่เกินนี้แต่ตับนี่ใครคำนวณได้ไม่ได้หมอดูก็คำนวณไม่ได้ครับภาษาลิบุตรคิดว่าเนนเนี่ยจะมรณภาพอ่ะยังพลาดเลยเพราะเย็นวันนั้นเนนไปปล่อยปลาเข้าไปตัวหนึ่งเนนเลยรอดตายต่อชีวิตต่อชีวิตไปยาวเลยครับเห็นไหมเลยก็เป็นประเพณีปล่อยปลามาชดทุกวันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยภาษาลิบุตรยังดูผิดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองต้องนึกถึงว่าเราทำบุญทำกุศลหรือยังวันนี้ก่อนจะหลับตาลงไปครับเราลึกนึกถึงความตายแล้วก็จะมีความสุขอย่านึกว่าเราจะไม่ตายไม่ได้ครับเราต้องนึกถึงว่าเราเนี่ยต้องตายวันใดวันหนึ่งแต่สังคมยังต้องอยู่เราจะทำอะไรให้กับสังคมบ้างอีกวรรคนึงพระองค์ท่านบอกว่าถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิดกระดุมเม็ดต่อๆไปก็จะผิดตามครับเรื่องนี้ใหญ่นะครับแต่ถ้าเราฟังแล้วเหมือนเรื่องง่ายๆใช่ไหมครับคำว่ากระดุมเม็ดแรกก็คือเด็กอ๋อค่ะไม่ศิริชัยเคยติดกระดุมเม็ดแรกผิดไหมล่ะเคยครับอาจารย์ตอนเด็กๆเนี่ยประจำเลยครับยาตาวินีก็เคยผิดเคยค่ะพอผิดแล้วเอ๊ะทำไมมันไม่ลงตัววะเด็กตัดเกินหรือเปล่าครับช่างตัดผิดหรือเปล่าทำไมมันเสื้อแปลกเราผิดเองเม็ดแรกผิดหมายความว่าเด็กเนี่ยพ่อแม่ไปโปรแกรมเขาผิดตั้งแต่แรกพอโตขึ้นเขาก็กลายเป็นเด็กที่มีความคิดเห็นผิดตลอดก็เหมือนจะเล่าให้ฟังไอ้ตีอ่ะเสียมาโปรแกรมว่าไอ้ตีหรือเจอใครเนี่ยต่อยกันต้องชกปากมันก่อนเลยหรือต้องเป็นหนึ่งทำอะไรต้องหนึ่งเท่านั้นสองรองใครไม่ได้ไอ้ตีก็โตขึ้นมากลายเป็นคนก้าวร้าวต่อมาปรากฏว่าแม่ป่วยก็เสียใช้ตีไปซื้อยาต่างจังหวัดอ่ะเผอิญเนี่ยไปเจอกับไอ้หนุ่มดอยเต่ามันมีสะพานไม้ไผ่อยู่อันเดียวไงไอ้ตีก็ไม่ยอมแพ้ไอ้หนุ่มดอยเต่าก็ไม่ยอมแพ้ต่างคนต่างไปจ้องอยู่กันบนไอ้ลำไม้ไผ่ว่าใครจะไปก่อนครับในที่สุดเตี๋ยเขาบอกโอ้ยไอ้ตี๋นี่ครึ่งวันแล้วยังไม่กลับเตี๋ยก็มาดูอ๋อเจอไอ้ตี๋กำลังยืนจ้องไอ้หนุ่มดอยเต่าเตี๋ยก็เลยหนีกลับบ้านไปไอ้ตี๋หรือกลับไปได้อ้วนจะยืนจ้องกับมันเองเห็นไหมแม่เลยตายเลยเห็นไหมเสียอะไรเสียหายเพราะว่าเตี๋ยเขาโปรแกรมไว้ตั้งแต่เด็กไงว่าหรือต้องไม่แพ้ใครต้องไม่ยอมเหมือนกันคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องมายืนจ้องกันบนทางแคบอ่ะเหมือนบ้านเมืองอ่ะเวลาเจอกันบนทางแคบอ่ะคุณก็ยอมให้เขามาสิ10วินาทีเราก็ได้ไปแล้วเหมือนรถในซอยแคบอ่ะถ้าคุณยอมหยุดอยู่ตรงนี้นิดเดียวเพื่อให้เขาไปได้เดี๋ยวเราก็ไปได้เพราะถ้าต่างคนต่างไม่ยอมเป็นไงมันก็เยินเลยยับเยินเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาจีนเขาถึงบอกว่าถอยหลัง19ฟ้าใสทะเลเจิดจ้าอ๋อค่ะคือคนเราเนี่ยจะเอาคานกันตลอดไปไม่ได้ค่ะบางครั้งเราถอยเพื่อให้ประเทศชาติอยู่รอดก็จำเป็นต้องยอมเพราะฉะนั้นถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยเม็ดต่อไปไม่ต้องพูดหรอกก็จะผิดตามนะฮะศรีชัยทำโจทย์แล้วลอกโจทย์ผิดอ่ะครับแล้วคำตอบถูกแสดงว่าไปลอกเขามาใช่ครับอาจารย์ใช่ไหมครับกระดุมเม็ดแรกนี่ไม่ใช่เด็กอย่างเดียวนะครับการพัฒนาประเทศก็ใช่นะการวางระบบสร้างคนก็ใช่นะครับถ้ามันวางผิดมันผิดหมดเลยนะเราไปเอาตะวันตกมาวางให้คนไทยปฏิบัติตามกฎตะวันตกก็ไม่ได้นะครับเพราะตะวันตกก็เป็นเรื่องของตะวันตกตะวันออกก็เป็นเรื่องของตะวันออกเรามีภูมิสังคมที่ไม่เหมือนกันเราจะไปเอาต้นไม้เขามาปลูกบ้านแล้วบ้านเรามันไม่ใช่เมืองหนาวนี่บ้านเราก็ต้องปลูกมะขามมะม่วงปลูกข้าวอะไรเงี้ยจะไปปลูกข้าวบาลงบาเล่คงไม่ขึ้นครับใช่ไหมใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิดนี่ก็คือผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องสอนเด็กให้มีสัมมาทิฏฐิให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมตั้งแต่แรกๆเมื่อเด็กเนี่ยเขาเข้าใจผิดว่าโอ้
เรามีชาติศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรเราอยู่ในสังคมเราจะทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างไรไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาใส่โปรแกรมไปมึงต้องเรียนเก่งต้องเรียนได้ทีหนึ่งยอมใครไม่ได้แล้วต้องอะไรต้องทำเขาก่อนต้องเอาเปรียบเขาอะไรเงี้ยนี่คือพ่อแม่ใส่กระดุมให้เขาผิดตั้งแต่แรกแล้วต่อไปเขาก็เป็นเด็กที่ก้าวร้าวพอเด็กก้าวร้าวก็ไม่ยอมในที่สุดก็ขึ้นลงขึ้นศาลชีวิตนี้มันไม่ใช่เวลาจะต้องมาขึ้นลงขึ้นศาลกันมันควรจะเอาชีวิตไปทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองให้กับสังคมที่ต้องการรอคนดีมีความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือกันใช่ไหมใช่ครับนี่เห็นไหมติดกระดุมเม็ดแรกผิดนี่เม็ดต่อไปไม่ต้องพูดถึงเห็นไหมล่ะคนมีโลกทัศน์ผิดเป็นไงโอ้ก็เหมือนใส่แว่นน่ะใส่แว่นน่ะครับคุณใส่แว่นดำก็มืดชีวิตมันก็มืดไปหมดคุณใส่แว่นแดงก็มองโลกในแง่ร้ายใส่แว่นเขียวก็มองโลกในแง่ดีอะไรทำนองเนี้ยครับมันอยู่ที่โลกทัศน์ของการมองเพราะนั้นน่ะพ่อแม่เนี่ยสำคัญที่สุดรองลงมาสังคมครูบาอาจารย์เนี่ยยังรองลงมาครับเพราะฉะนั้นสื่อเนี่ยต้องให้ความคิดเห็นอันถูกต้องให้สัมมาทิฏฐิมันเกิดขึ้นในสังคมมันจะได้ไม่ติดกระดุมเม็ดแรกผิดนะครับและเม็ดต่อๆไปมันก็จะอะไรถูกต้องครับสักข้อหนึ่งครับจงเป็นน้ำครึ่งแก้วตลอดชีวิตเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอดครับสั้นไหมสั้นน้ำครึ่งแก้วเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าเรายังไม่เต็มค่ะเพราะเมื่อเรารู้ว่ายังไม่เต็มเราก็ต้องเติมครับเติมทำไมเติมให้เรานี่มีภูมิปัญญามีน้ำมากขึ้นแต่อย่าไปเต็มแต่ถ้าน้ำเต็มแก้วแล้วก็คือขายคือพวกไม่ฟังครับรู้แล้วรู้แล้วรู้หมดแล้วรู้หมดแล้วไอ้พวกรู้หมดแล้วเนี่ยแล้วไม่ฟังใครเนี่ยมันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังครับมันมีด็อกเตอร์ทางเขาเรียกสมุทรศาสตร์ทางทะเลครับเรียนจบจากเมืองนอกเมืองนามาเมืองไทยจะไปเกาะอะไรสักเกาะนึงเนี่ยก็จ้างชาวประมงไปก็ถามชาวประมงอ่ะรู้ไหมว่าในโลกนี้มีกี่ทะเลชาวประมงไม่รู้แล้วรู้ไหมปลาทูเนี่ยมันมาจากอินโดมาโตญี่ปุ่นมาตายเมืองไทยก็ไม่รู้รู้ไหมว่าเป็นก็ไม่รู้ชาวประมงบอกไม่รู้รู้แล้วเนี่ยหาปลาหากุ้งหาปลาเล็กๆน้อยไอ้นักด็อกเตอร์นี่ก็หัวเราะเยาะบอกโอ้เรื่องง่ายยังไม่รู้อีกในที่สุดเรือล่มอายุมาเรือล่มชาวประมงรอดด็อกเตอร์ตายครับความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเห็นไหมไอ้ชาวประมงว่ากูรู้อย่างเดียวว่ากูว่ายน้ำเข้าฝั่งได้แต่ด็อกเตอร์ชาวทะเลรู้หมดทุกอย่างแต่ว่ายน้ำไม่เป็นเห็นไหมความรู้ท่วมตัวหัวไม่รอดหรือความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำครึ่งแก้วตลอดชีวิตพระองค์ท่านบอกว่าเพื่อเราจะได้เรียนรู้ไงเพิ่มเติมแต่ถ้าสมมติว่าสองคนเนี่ยรู้แล้วยาตาบินนินหรือว่าสิริชัยรู้แล้วมันก็ไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมสิครับถ้าไม่เรียนรู้เพิ่มเติมมันก็ไม่ได้อะไรมันใส่แก้วเราเห็นไหมครับหรืออีกมุมมองนึงนะน้ำครึ่งแก้วเนี่ยมันอุปมาอุปไมยถึงว่าเรามีน้ำตั้งครึ่งแก้วก็ได้ครับหรือบางคนที่งกเงินหาตลอดชีวิตก็บอกว่าโอ้ฉันขาดน้ำไปอีกครึ่งแก้วเห็นไหมเหมือนเรามีตังค์อ่ะครับโอ้เรามีตังค์ตั้งเท่านี้แม้กูขาดตังค์ไปอีกตั้งเท่านั้นแม้ขาดอีกหน่อยเดียวจะซื้อรถเบนซ์ได้เลยอะไรทำนองนั้นครับเพราะนั้นเนี่ยน้ำครึ่งแก้วเนี่ยมันก็แปลเป็นอุปมาอุปไมยแต่ในแง่ของพระองค์ท่านเนี่ยอยากให้เราเนี่ยเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเพราะมนุษย์เนี่ยไม่มีใครแก่เกินเรียนครับพูดถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับมีมากมายหลากหลายประการเหลือเกินนะครับแม้กระทั่งกระแสพระราชดำรัสนะครับในบางสิ่งบางอย่างที่ประสบนิกรไทยเนี่ยนะครับสามารถจะน้อมนำมาเป็นประโยชน์ให้เกิดกับชีวิตหรือว่าเป็นมงคลกับชีวิตได้นั่นเองนะครับค่ะสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของคำคมคำที่ในหลวงได้คิดขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะให้กับพวกเราวันนี้เป็นอะไรคะอาจารย์คะก็แผนที่ชีวิตข้อคิดพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเท่าที่เขารวบรวมได้เนี่ยที่อาจารย์ได้รับมาก็มีอยู่80ค่ะนี่ก็ค่อยๆพูดไปเรื่อยๆก็คงไม่ครบหรอกแต่ว่าเราก็เลือกที่มันเรียกว่าโดนหน่อยโจโจหน่อยนะค่ะวันนี้อันแรกเลยเนี่ยพระองค์ท่านบอกว่ามนุษย์ทุกคนมีชิ้นงานมากมายในชีวิตจงทำงานชิ้นที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอค่ะอันนี้ก็คือลำดับความเร่งด่วนนี่แหละในชีวิตคนเราเนี่ยต้องการอะไรมากที่สุดก่อนล่ะขั้นแรกเลย
อาหารอืมครับค่ะปัจจัย4ทั้งหมดที่ทุกคนนอนเนี่ยเราทำงานบางคนลืมครับลืมความเร่งด่วนของสำคัญแล้วสำคัญที่สุดคืออาหารที่กินมันตายคืออะไรที่ไม่ได้แล้วมันตายคืออาหารไอ้ที่อยู่ยังลองเลยใช่ไหมแต่ก็สำคัญไหมใช่ครับเสื้อผ้าใช่ครับยารักษาโรคเนี่ยนี่คือลำดับความเร่งด่วนชีวิตทีนี้เวลาทำงานมันก็มีความเร่งด่วนเนี่ยนายเขาเรียกด่วนหรือว่างานไหนที่จะต้องทำก่อนทำหลังอ่ะค่ะเอาง่ายๆแค่เราทำแกงกินเขาเอาง่ายๆต้มยำทำแกงเนี่ยมันก็มีความเร่งด่วนเพราะมันไม่เหมือนกันนะครับเอาอยู่ๆเราต้มน้ำเดือดแล้วเอาหมูใส่เลยไปเอาสุกเลยเรียบร้อยแข็งเป๊กเลย ใช่ไหมครับก็ต้องใส่พริกแกงลงไปก่อนเสร็จแล้วใส่มะเขือใส่ต่างๆคนเนี้ยใช่ไหมค่ะเข้าไปสุดท้ายแล้วก็โรยด้วยผักชีนิดหนึ่งเพราะผักชีชอบโรยหน้าครับใช่ไหมเนี่ยเราจะกินข้าวแกงเราจะกินแกงยังต้องมีลำดับเลยค่ะจะกินราดหน้าก็ต้องมีลำดับอีกครับทอดเส้นแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนต่อไปก็ทอดหมูทอดคะน้าเสร็จแล้วก็ใส่แป้งเปียกลงไปพอเยอะก็เอามาราดแล้วก็กินกันอร่อยเห็นไหมนี่แค่เอาเรื่องง่ายๆเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องบ้านเมืองเราเรื่องมันใหญ่ค่ะแต่นี้เราจะในชีวิตประจำวันเนี่ยความเร่งด่วนอันดับหนึ่งตื่นนอนมาเราทำอะไรก่อนเนี่ยทำไมเรารู้โดยอัตโนมัติอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวขับรถออกไปส่งลูกส่งผัวส่งเมียแล้วก็มาทำงานเห็นไหมเนี่ยลำดับความรู้เนี่ยเรามีโดยอัตโนมัติค่ะทีนี้บางคนมันแยกแยะไม่เป็นไงแยกแยะไม่ออกไปเอางานไม่ด่วนมาทำเอางานด่วนเก็บไว้ก่อนพวกหมกอ่ะพวกหมกอ่ะค่ะพวกหมกเสนอปลวกอ่ะหมกไปหมกไว้พอที่นายเฮ้ยนี่กูจะปฏิบัติวันนี้นะอ้าวตายแล้วลืมเห็นไหมพอไปทำกฐินพระป่ากีฬาบันเทิงก่อนแต่งานที่นายสั่งที่เลื่อนยศปลดย้ายไม่เอาแต่จะเลื่อนยศตัวเองต้องเร็วหน่อยครับทำก่อนเพราะนั้นเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีชิ้นงานมากมายเพราะนั้นทำงานชิ้นที่สำคัญที่สุดก่อนชิ้นงานก็คือเอาตัวรอดงานทำมีงานทำเลี้ยงตัวดูระบบต้นไม้ก็ได้ต้นไม้ก่อนที่จะเป็นต้นใหญ่ๆอ่ะงานชิ้นแรกของมันก็คืออย่างรากฝังโคนใช่ไหมค่ะครับดูต้นโพต้นไทรเม็ดมันเป็นไงเล็กนิดเดียวฮะแต่หน้าที่มันต้องอย่างรากฝังโคนลงไปก่อนไม่มีรากแล้วมันก็โตไม่ได้และต้นโพต้นไทรรากต้องเยอะนะต้องยึดนะค่ะรากยึดแน่นถึงจะโตใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นร่มเงาให้กับคนอื่นเขาได้ชีวิตมนุษย์ก็เหมือนกันมันก็ต้องมีการศึกษาหาความรู้สะสมอยู่ในสมองมีจิตใจที่งดงามมีมโนธรรมสำนึกเราจึงจะเป็นที่พึ่งคือพึ่งตัวเองให้ได้ก่อนหลักการแล้วจึงจะเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ค่ะเห็นไหมเนี่ยเป็นเรื่องดูเหมือนง่ายแต่ถ้าเราคิดดีเนี่ยลำดับความเร่งด่วนเราสอบตกหมดบางคนความเร่งด่วนไม่มีเลยเงินเดือนออกมาเนี่ยโอ้โหกี่เล่าก่อนครับไปซื้อมือถือก่อนซื้อทีวีตู้เย็นเพราะนี่ทีวีก็มีอยู่แล้วตู้เย็นก็มีอยู่แล้วมือถือก็มีอยู่แล้วแต่ไปซื้อเพิ่มในสุดพอกลางเดือนหมดเงินครับกู้สิคราวนี้พอกู้แล้วดอกยาวโอ้ดอกนี่ฝนไม่ตกมันก็ออกนะไอ้ดอกนี้ ดอกเบี้ยนะครับอาจารย์ฝนตกฟ้าร้องมันก็ออกหมดครับแล้วถ้าเกิดนอกระบบนี่ดอกมันตูมเลยใหญ่จะแรงแค่ไหนก็ออกได้นะฮะได้ตลอดเลยต้องระวังไว้ด้วยเนี่ยเพราะนั้นพระองค์ท่านบอกว่าจงทำชิ้นงานที่สำคัญที่สุดก่อนอีกสักเรื่องหนึ่งอันนี้น่าสนใจนะสองคนนี้ชอบอ่านหนังสือไหมก็ชอบอยู่นะในระดับหนึ่งค่ะระดับหนึ่งอ่ะก็มีอ่านแบบประจำอยู่แล้วค่ะแล้วซื้อพิมพ์ป่ะไม่ใช่เป็นวารสารตุ่ยตูนนะคะอ๋อชอบตัวไอ้ตูนชอบแล้วชอบลึกลับซับซ้อนหนูติดมาตั้งแต่เด็กแล้วอะค่ะแล้วใช่ค่ะไม่ติดนี่คนนิกรจิมหนวดนะเคยอ่านค่ะเคยอ่านอยู่หนังสือเป็นศูนย์รวมปัญญาของโลกต้องอ่านหนังสือเดือนละเล่มนี่แสดงว่าหนูก็ได้นะคะอาจารย์ได้เล่มแล้วนะก็อาจารย์วันละเล่มโอ้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือเนี่ยที่พระองค์ท่านบอกเป็นศูนย์รวมปัญญาของโลกเนี่ยจริงเลยนะค่ะอ้าวยาตวินิงเกิดทันลิงคอนไหมไม่ทันค่ะ
นี่ชายทันเคนเนดีไหมโอ้อันนี้ก็ไม่ทันเคนเนดีลูกนะถ้าเราไม่ทันแล้วทำยังไงเราจะรู้จักเขาอ่ะก็ต้องหาอ่านอ่านหนังสือใช่ค่ะเราทันพระพุทธเจ้าไหมโอ้นี่ไม่ทันแน่นอนค่ะแล้วก็อ่านหนังสือประวัติพุทธประวัติซะใช่เห็นไหมเราทันพระเจ้าตากไหมไม่ทันค่ะแต่เราอ่านเรื่องพระเจ้าตากได้ไหมใช่ได้ได้เห็นไหมนี่ไงคืออาจารย์เนี่ยคิดอย่างนี้มานานว่าเอ๊ะทำไงเรารู้จักคนที่สำคัญของโลกจีนเนี่ยอาจารย์ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็อ่านหนังสือก็ไปหอสมุดแห่งชาติไปห้องสมุดไปศูนย์หนังสือจุฬาศูนย์หนังสืออะไรไปหมดแล้วคืออยากรู้ไงเมื่อเราศึกษาค้นคว้ามากๆเนี่ยเราก็เลยประทับใจไงไม่ต้องไปนั่งฟังใครเขาพูดแล้วเพราะเราอ่านด้วยตัวเราเองเราก็จะได้ภูมิปัญญานิดๆหน่อยๆติดมาใช่ค่ะเมื่อเราได้ตรงนั้นเราก็มารู้ว่าโอ้สมัยนั้นมันเกิดอะไรขึ้นสงครามกลางเมืองเกิดเพราะอะไรลิงคอนทำไมปวดหัวต้องกินพาราทุกวันก็มานึกถึงสมัยพระพุทธเจ้าหลวงเราสมัยที่ฝรั่งเศสมันเข้ามาเบียดเบียนเอาดินแดนเราไปเราเนี่ยเกิดไม่ทันสมัยร.5อยู่แล้วแต่ทำอย่างไรเราถึงจะได้รู้เราเสียดินแดนไปยังไงตรงนั้นเพราะอะไรสาเหตุเพราะอะไรแล้วอ่านหนังสือได้เพราะมีบันทึกแล้วบันทึกสมัยพุทธเจ้าหลวงค่อนข้างแน่นอนเพราะการพิมพ์หนังสือเนี่ยมันเจริญแล้วตอนนั้นเราก็สามารถที่จะศึกษาค้นคว้าได้มาต้องขอบคุณพ่อคุณรามที่ท่านผลิตอักษรให้เราขอบคุณหมอปลัดเลที่มีโรงพิมพ์และพิมพ์หนังสือให้เราตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ที่3ปลายๆที่4ต้นๆเห็นไหมเนี่ยเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาของโลกเพราะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยจึงชอบว่าอ่านของจื้อเหลาจื้ออ่านของจีนอ่านสามก๊กอ่านไซฮั่นตงฮั่นเพราะอ่านแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าโอ้คนสมัยก่อนเป็นอย่างนี้เอ๊ะแล้วคนสมัยนี้เป็นยังไง ครับ เรื่องบางระจันเราก็เกิดไม่ทันบางระจันหรือจะตายไปพร้อมกับชาวบางระจันแล้วเราก็ไม่รู้แต่พออ่านแล้วเราก็มานั่งคิดเนี่ยอาจารย์เวลาบรรยายอาจารย์จะถามเด็กๆว่าถ้าวันนี้เราเป็นเมื่อ200กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นชาวบางระจันเนี่ยเราจะหนีไหมหรือเราจะสู้หรือเราจะตายแบบชาวบางระจันไหมครับหรือจะหนีแบบคนสมัยนี้ไหมหนีไปอยู่ต่างประเทศมั่งหนีไปเมืองนอกมั่งไม่อยู่แล้วเมืองไทยเดี๋ยวมันมาเอาหมดครับทำไมชาวบางระจันเขายอมตายหมดเขาจึงมีอนุสาวรีย์ไงทำไมพันท้ายนรสิงห์เนี่ยยอมตายก็ได้มีอนุสาวรีย์ครับเป็นพระเจ้าเสือนี่ให้อภัยแล้วใช่ไหมใช่ครับไอ้สิงกูไม่ฆ่ามึงหรอกแหมมันเป็นความฉกาจฉกรรจ์มันคลองข้อขามันยังงู้นอย่างนี้แล้วเป็นสมัยปัจจุบันก็โอ้โหพันท้ายยุครัตนโกสินทร์ขอพระไทยเป็นเจ้าข้าโอ้โหไม่ตายแล้วตายแล้วดีอกดีใจแต่พันท้ายนรสิงห์บอกไม่ได้มันเป็นการผิดกฎมณฑลบ้านยอมตายเห็นไหมครับท่านจึงมีชื่อเสียงบางระจันจึงมีชื่อเสียงแม้นั่งควายยังเป็นอนุสาวรีย์ได้เลยครับเห็นไหมเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราได้รับได้ศึกษาได้อ่านหนังสือได้การค้นคว้าเอาละหนังสือบางคนบอกอาจารย์หลักแก้วมันก็จริงๆปอมจริงๆอ้าวมันก็อยู่ที่ปัญญาของคุณเนี่ยคุณโง่คุณก็เชื่อหมดหรือไม่เชื่อหมดคุณฉลาดคุณก็เลือกเอาสิครับเวลาศรีชัยหรือยาตาวินิงกินปลาทูอ่ะแล้วกินก้างเหมือนปะโอ้ไม่ไม่ค่ะแล้วก้างมันมีประโยชน์ไหมตอนแรกอะก้างมาแล้วก้างถ้ามีประโยชน์มันจะมีตัวปลาทูได้ยังไงอ๋อใช่ครับเวลาเรากินเราก็เลือกกินสิโอ้มันก็บอกว่าเอ้ยปลาทูนี่ไม่ดีก้างมันก็เองก็เลือกกินก้างไปสิเองโง่ใช่ป่ะครับตลาดก็เลือกกินเนื้อไปเอ้าหัวว่ามันมีก้างมันยังดูดมันเลยปลาทูเวลาทอดกรอบๆอร่อยไหมล่ะอร่อยครับอาจารย์มีประโยชน์เลยนะครับมีแคลเซียมหนังสือก็เหมือนกันเนี่ยคนก็เหมือนกันเนี่ยยาตาวินินหรือศรีชัยก็ไม่ได้ดี 100% ดี 100% ก็เป็นพระอรหันต์ไปแล้วใช่ครับไปต่อมาป๊อกแก๊กก็แก๊กอยู่แถวนี้หรอกมันยังมีสิ่งไม่ดีมีสิ่งดีเราก็ยังมีอยู่ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วเดือนละ1เล่มนี่เพียงพอเหรอคะอาจารย์คะอาจารย์ว่าเดือนละเล่มนี่ก็ให้มันได้แค่8บรรทัดเท่านั้นเออค่ะเฉลี่ยเพราะนี่ที่ผมบอกเดือนละเล่มมันขอให้อ่านจริงๆอ่ะเอ้าอย่าตาวินิจไปอ่านสามก๊กเดือนละเล่มดิเอาสิลองอ่านดิโอ้โหมีสามเล่มในที่โดก็ได้โอ้โหเยอะมากนะครับใช่ไหมคือเดือนละเล่มเนี่ยที่พระองค์ท่านบอกเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเฉลี่ยเนี่ยถ้าเดือนละเล่มได้มันก็สวยอ่ะ
อ่านให้ตรงจริงๆนะเล่มเดียวอาจารย์ว่าโอแล้วนะค่ะคือจะมาเอาอย่างอาจารย์ชอบอ่านมันก็อ่านไปเรื่อยแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบอ่านทั่วๆไปชาวบ้านชาวนาชาวไร่เนี่ยอ่านเดือนละเล่มนี่ก็โอแล้วค่ะแล้วก็คือหนังสือเนี่ยมันเป็นแหล่งรวมอ่านหนังสืออะไรล่ะธรรมะมันก็ได้สติปัญญาประวัติศาสตร์ก็ได้รับรู้เรื่องราวเก่าแก่ของเราของโลกว่าสมัยก่อนมันเกิดอะไรขึ้นในนวัตกรรมกว่าจะเกิดเป็นเข็มกว่าจะเกิดเป็นพิมพ์ดีกว่าจะเกิดเป็นเครื่องบินเนี่ยเราก็ได้รับรู้ว่าวินเทอร์ออฟวีไลท์เนี่ยเขาลองผิดลองถูกมานานแล้วครับเนี่ยเราก็รู้เราก็รู้จากหนังสือวันที่พงษ์ท่านบอกว่าเดือนละเล่มนี่ก็โอ้โหประเทศไทยนี่จะไปไกลเลยนะเห็นไหมไปรถไฟฟ้าญี่ปุ่นครับพอมันขึ้นปุ๊บมันนั่งได้ปุ๊บมันเอาหนังสือมาแล้วใช่ครับคนไทยพอนั่งใต้ปุ๊บเอาไอโฟนมาเล่นกันแล้วหยิบโทรศัพท์มาเล่นกันไลน์ครับออกไลน์กันแล้วออกไลน์ครับกินข้าวก็ออกไลน์เนี่ยแล้วไลน์เนี่ยมันดีอะไรมันได้อะไรขึ้นมานอกจากมีความจำเป็นก็ใช้ไปเถอะครับนี่อาจารย์ยังไม่มีลงมีไลน์อะไรก็เขาแค่ไม่มีไลน์ก็ปวดหัวเลยเนี่ยทุกวันนี้อะไรก็ไม่รู้เป็นไปหมดเลยครับใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อนฝูงแฟนคบแฟนคลับอะไรโตมาแค่นี้ก็แย่แล้วนะครับเพราะหนังสือเนี่ยอ่านไปเถอะดีทั้งนั้นแต่ว่าให้เขาอ่านอย่างฉลาดค่ะอย่างฉลาดคนเราเนี่ยเลือกได้ก็เหมือนเราเลือกซื้อเสื้อผ้าเสื้อผ้าเยอะมากเยอะครับอาจารย์เรามีเงินแค่ไหนแล้วเราก็ซื้อแค่ที่เราพอใส่ได้ครับหนังสือเราก็เลือกสิตามท้องตลาดเนี่ยร้านในอินร้าน C1 ร้านศูนย์หนังสือจุฬาโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยเราก็เลือกสิว่าหนังสือนี่เรื่องนี้ดีนะก็ถ้าเดือนละเล่มเราก็ซื้อสักเดือนละเล่ม2เล่มมานั่งอ่านมันจะสักเท่าไหร่ครับมันอย่างน้อยมันก็ถูกกว่าเหล้าเยอะใช่ครับเหล้าบุหรี่เนี่ยแพงด้วยแล้วก็มันเป็นอันตรายด้วยไม่ได้ประโยชน์ด้วยนะฮะโอ้หรือบางทีไปลงในทางที่มันไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเนี่ยหนังสือเนี่ยใส่ไว้เพราะว่ามันไม่หนักหนักแม่หนังสืออ่ะก็ไม่หนักนะคะเล่มนึงไม่ใช่พอมันใส่สมองแล้วมันอ๋อถ้าใส่สมองก็ไม่หนักเหมือนกันแต่ถ้าตอนเรียนนะคะอาจารย์จะมีความรู้สึกว่าอ่านแล้วมันหนักเขาบอกว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหาค่ะเอลีนคนโบราณฉลาดไหมฉลาดมากค่ะไม่ได้ไปหาไอ้ที่เราแบกคือแบกตัวหนังสือ แต่องค์ความรู้เมื่อรู้แล้วเนี่ยมันอยู่กับเราติดตัวไปจนภพภูมิหน้าเลยนะแล้วตาวินินตายไปแล้วภพภูมิหน้าเกิดมาพวกเป็นด็อกเตอร์ได้เลยนะครับเอาก็ดูเด็กญี่ปุ่นเนี่ย7ขวบอ่ะ7ขวบอ่ะสอบมหาวิทยาลัยได้ที่1อ่ะเขาทำได้ไงอ๋อครับเขาเกิดมายังไม่ได้ไปโรงเรียนเลยนะมั้งของเก่าเขาดีไงเขาดีเขาทำไว้ดีมันไม่ใช่เฉพาะหนังสือนะกรรมบุญกรรมกุศลก็ทำไว้มันก็จะไปสู่ภพภูมิต่อๆไปได้เรื่อยๆก็ดูพระพุทธเจ้าตั้งกี่ร้อยเรื่องไอ้ชาดกอะครับชาดกก็คือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเกิดตรงนั้นเลยใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าท่านเกิดเป็นอะไรเป็นโคเป็นม้าเป็นลิงเป็นอะไรเยอะแยะเลยเกิดเป็นคนธรรมดาเกิดเป็นกษัตริย์เป็นมหาชนกเกิดเป็นโอ้เยอะแยะเลยครับนั่นก็คือบารมีที่เราท่านสร้างไว้อันนี้เราเนี่ยเราอ่านหนังสือเราสะสมหนังสือสะสมความรู้สะสมความดีมันก็เป็นบุญบารมีของเราเองค่ะครับแต่ถ้าวันนี้เราไม่สะสมอะไรเลยแล้วเราสะสมอะไรแล้วทุกวันนี้ขับรถติดก็บ่นไปด่าไปที่ทำงานนายก็บ่นกลับไปบ้านเมียก็ด่าเราก็สะสมอย่างนี้แล้วมันก็ผุดอยู่อย่างนั้นแหละครับที่เขาเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดเราไม่คิดจะหลีกหนีให้พ้นจากวัฏฏะนี้บ้างหรือพูดไปพูดมาเข้าธรรมะไปครับแม่ก็เป็นหลักใหญ่ใจความสำคัญนะครับที่จะทำให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้โดยการเพียงแค่อ่านหนังสือเดือนละหนึ่งเล่มนะครับอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีพระราชดำรัสไว้นะครับว่าหนังสือเนี่ยเป็นศูนย์รวมปัญญา